สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาโพสต์เตือนเจอเคสติดเชื้อในสมองเช็คประวัติเคยกินหมูกระทะหลายเคสกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าฟังสักเท่าไรสำหรับสายปิ้งย่างเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาทวิตว่าในวอดเจอเคสติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสในสมองเยอะมากเจอประจำและประวัติคือกินหมูกระทะไม่เปลี่ยนตะเกียบและวันที่ออกมาทวิตก็เจออีก เลยอยากรณรงค์ให้ทุกร้านมีตะเกียบคีบหมูดิบแยกต่อมาในคอมเมนต์ยังมีการเล่าเพิ่มเติมอีกว่าอาการของผู้ป่วยในเคสนี้มีหลากหลายมากแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปตามโรคประจำตัวที่มีมีตั้งแต่ไข้สูงปวดหัวมากคอแข็งขยับไม่ได้หูดับและบอกไว้อีกว่าจริงๆไม่ใช่แค่หมูกระทะหมูดิบทั้งหลายก็ไม่ควร คราวนี้สายหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างหลายคนต่างาพากันตกใจกันยกใหญ่เพราะไม่รู้ว่าตอนนี้ตนเองกำลังมีอาการหรือไม่ก็ได้เข้ามาทวิตถามกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะอาการซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือเป็นตั้งแต่วันที่กินยาวจนถึงสองอาทิตย์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ